เช่นเดียวกับทางด้านของจังหวัดตรังนะคะซึ่งจังหวัดตรังก็ได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยวันนี้นะคะที่วัดกระพังสุรินพระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเปิดกล้วยดอกไม้และกล่าวถวายราชสุดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่2เมษายน2566 ซึ่งนายกระจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้นำข้าราชการกล่าวราชสาดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลความว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนมีจิตสมณัตและสำเนึกในพระมหาการณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชฤทธิ์ไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อนาณาประชาราษฎร ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของระสกนิกรชาวไทยตลอดมาเนื่องในวาระอันเป็นสุภาพมงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและขออนุภาพแห่งคุณพระสีรัตนไตรยัยและพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบาร,รมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละองพระบาทขอทรงมีพระพานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและอุปัตถวันตรายทั้งปวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญเป็นนิดขอทุกสิ่งจงสำริดดั่งพระราชฤาทัยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญของพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปราบจิรติการจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและร่วมบำเพ็ญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับ